รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำจากครั้งเราเคยมีกันอยู่ๆก็พลันมาทิ้งกันไปเจ็บช้ำถ้าทำกันลงได้หักอกห้ามใจไม่เคยลืมลงไม่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นใครไม่อยากรู้ว่าเคยนอนร้องไห้ไม่อยากรู้ว่าเคยก็รู้นี่ผมต้องทวงบริษัทคืนน่ะคุณรู้จักคำว่ายอมแพ้ไหมบางทีพี่ชายคุณเนี่ยเขาอาจจะอยากให้คุณยอมแพ้บ้างก็ได้ยื่นเอกสารให้ก.ล.ต.ตรวจสอบพอผ่านแล้วเนี่ยชาญก็จะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ครับรีบจดทะเบียนกับคุณมีโชคให้เร็วที่สุดมีโชคก็ตามเธอไม่ทันหรอกปล่อยเขาไปเถอะเธอต้องการอะไรฉันจะให้เธอทุกอย่างปัดต้องการทำลายพวกคุณทั้งหมดถ้าจดทะเบียนเฉยๆอ่ะคุณไม่เป็นไรมั้งพ่อพ่อครับไม่น่าเชื่อเลยว่ะเดือนก่อนคุณชาญเพิ่งกลับมาลุกเดินได้แล้วแท้ๆเขาเล่ากันว่าเข้าโรงพยาบาลเพราะความดันขึ้นสุดท้ายไม่ตื่นซะงั้นพ่อก็ตายไปแล้วพี่น้องจะกลับมาดีกันไหมเนี่ยน่าจะไม่นะดูสินั่งห่างกันซะขนาดนั้นถ้าอยู่คนละวัดได้คงไปแล้วเนี่ยได้ยินว่าวันที่คุณชาญเข้าโรงพยาบาลมีแต่คุณชัดที่ไปเยี่ยมเฮ้ยบ้าเปล่าแล้วทำไมคุณมีโชคไม่ไปเยี่ยมล่ะเห็นว่าติดธุระว่ะธุระก็คือต้องจดทะเบียนสมรสกับพี่ปัดไงล่ะเว้ยโหยงานนี้ไม่ต้องชันสูตรพลิกศพเลยลงในมรณบัตรได้ว่าตายหนีสะใภ้ใหม่ปัดทมนวันที่พ่อเข้าโรงพยาบาลทำไมถึงไม่ไปหาพ่อฉันไปแล้วเจอหมอเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรมากและอีกอย่างแกก็อยู่ที่นั่นด้วยฉันเลยไม่เข้าไปแล้วพ่อโทรหาตั้งกี่รอบทำไมพี่ถึงไม่รับพ่อก็อยากจะคุยกับพี่ใครจะรู้วะว่าพ่อจะตายรู้ไม่รู้คนเป็นลูกต้องรู้หรือเปล่าวะว่าอะไรมันสำคัญกว่าระหว่างพ่อกับเมียอะไรสำคัญกว่าฉันไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าใครรักฉันมากกว่าพี่เคยบอกผมว่าผมคนทำให้พ่อล้มแต่วันนี้รู้ไว้เลยนะพี่เป็นคนทำให้พ่อตายพ่อเสียใจที่มีลูกชายที่หลงผู้หญิงจนโง่หัวไม่ขึ้นหลอกให้ทำอะไรต่ออะไรใครห้ามก็ไม่ฟังพ่อตายเพราะมีลูกชายโง่ๆ
มึงจำไว้นะพ่อไม่ตายเพราะกูคุณทำอะไรอ่ะตอนเด็กพ่อผมก็ชอบชวนเพื่อนมากินเหล้าที่บ้านผมก็อยากกินบ้างแต่พ่อบอกว่ารอไว้ให้โตเป็นผู้ใหญ่ก่อนเราค่อยมากินด้วยกันในที่สุดมันก็ไม่มีวันนั้นแต่เรื่องที่เกิดขึ้นน่ะมันไม่ใช่ความผิดของคุณนะตอนพ่อยังอยู่ผมอยากทำอะไรหลายอย่างแต่พ่อไม่เคยยอมให้ผมทำเลยจนเมื่อกี้ผมแอบคิดว่าถ้าพ่อตายไปก็คงจะดีผมคงจะได้ทำอะไรหลายอย่างที่ผมอยากจะทำโดยที่ไม่มีใครห้ามแต่วันนี้พ่อไม่อยู่แล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรยังเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ทำไมล่ะคะก็ที่ปรึกษาทางการเงินนะครับเขาบอกว่าบริษัทเป็นของคุณชาญแล้วตอนที่ยื่นเรื่องเนี่ยก็เป็นชื่อคุณชาญก็เลยต้องรอให้มันชัดเจนซะก่อนว่าใครเป็นเจ้าของบริษัทกันแน่แล้วใช้เวลานานเท่าไหร่คะถึงจะรู้ถ้าเป็นมรดกไม่มีพินัยกรรมนะครับก็ต้องรอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกกว่าจะเรียบร้อยก็คงใช้เวลาประมาณก็เดือนหนึ่งครับไม่เป็นไรถึงจะเข้าช้าหน่อยแต่ก็เข้าอยู่ดีมันจะไม่ง่ายอย่างนั้นสิครับถ้าบริษัทกลายเป็นของลูกคนละครึ่งถ้าคนน้องเขาไม่อยากเข้าตลาดในฐานะผู้ถือหุ้นถ้าเขาไม่ยอมเซ็นเอกสารซะยังไงก็เข้าไม่ได้อยู่ดีเว้นแต่ว่าเขาจะยอมขายซึ่งเขาไม่มีทางขายแน่ๆวันนี้คุณมีโชคเป็นไงบ้างไม่รู้เหมือนกันไม่ได้สนใจเอานะมองในแง่ดีคุณมีโชคได้มรดกมาตั้งเยอะแกจดทะเบียนกับเขาแค่วันเดียวอะครึ่งนึงก็เป็นของแกแล้วนะฉันควรได้มากกว่านั้นบริษัทควรได้เข้าตลาดหลักทรัพย์คุณชาญเขาตั้งใจตายเพื่อให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้เขายอมตายเพื่อความขาวฉันป่ะถึงแม้ว่าแกจะโกรธจะแค้นเขาแค่ไหนแต่ว่านี่นะมันถึงขั้นตายเลยนะนี่ลึกๆแล้วเนี่ยแกมีความรู้สึกผิดอยู่บ้างใช่ไหมผิดมากสายแก้วนี่
อธิพ่อเก็บไว้ที่นี่ก่อนไว้ไปลอยอังคารเมื่อไหร่ฉันจะตามแกมาเองพรุ่งนี้ฉันนัดคุยกับทนายเรื่องสมบัติของพ่อแกต้องมาด้วยผมไม่มาหรอกพี่ใหญ่แบ่งอะไรพี่ให้จัดการเองแล้วกันทุกอย่างเราแบ่งกันตามปกติยกเว้นหุ้นของฉันฉันขอทั้งหมดถ้าอยากได้นะก็เอาไปเถอะจะเป็นถลุงอะไรก็ตามสบายมันก็แค่บริษัทที่พ่อสร้างขึ้นมางั้นก็มาทำให้มันจบไปดีกว่าเพราะไม่มีพ่อแล้วแกกับฉันก็ไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องก็ดีจะขอบอกเลยนะพี่เป็นครั้งแรกผมได้ยินความคิดดีๆออกมาจากปากพี มันจะดีเหรอคุณเรื่องอะไรเหรอก็เรื่องบริษัทไงถ้าคุณถือหุ้นครึ่งหนึ่งคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นได้เรื่องนั้นช่างมันเถอะผมคงทำอะไรไม่ได้หรอกจะต่อยพี่โชคจะถูกพี่ปัดชักช่วยให้ไปทำอะไรที่ไม่ดีผมคงช่วยเขาไม่ได้ชีวิตของเขาต้องดูแลตัวเองแล้วคุณทำไงต่อไปอ่ะผมจะไปเที่ยวรอบโลกกับคุณไงแต่ผมขอเศษกระดูกของพ่อเล็กๆติดตัวไปด้วยได้ไหมพ่อทำแต่งานตลอดไม่เคยได้เที่ยวไหนเลยจัดทนายโทรบอกว่าพ่อทำพินัยกรรมไว้ใส่ทองอยู่หรอมันมีจริงด้วยหรอวะมีสิเว้ยละครเขาก็สร้างจากเรื่องจริงทั้งนั้นแหละแล้วพินัยกรรมของคุณชาญเขาว่ายังไงล่ะคุณชาญได้ยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับคุณชัชวาลครับยกทั้งหมดให้คุณชัดแปลว่าคุณมีโชคไม่ได้อะไรเลยเงี้ยหรอใช่บ้านรถที่ดินทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงบริษัทชาญกลายเป็นของคุณชัดแต่เพียงผู้เดียวเฮ้ยแบบนี้พูดได้คำเดียวว่ามีคนเงิบคุณชัดกลายเป็นเจ้าของบริษัทชาญแล้วจะเป็นไงต่อวะนั่นดิทีแรกได้ยินว่าแกถอดใจจะไปเที่ยวรอบโลกแล้วแต่พอเกมพลิกวันรุ่งขึ้นก็นัดประชุมบอร์ดบริหารด่วนเลยว่ะโอ๊ยเดาไม่ถูกเลยว่าแกจะทำอะไรในฐานะเจ้าของบริษัทสิ่งแรกที่ผมต้องการก็คือยกเลิกบริษัทชาญเข้าตลาดหลักทรัพย์นั่นไงโอ๊ยถ้าแทงหวยนะรวยไปละโล่งอก
ถือว่าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์มากนะและอย่างที่สองผมขอไล่คุณมีโชคและคุณปัทมนออกจากบริษัทโอ้ยเรื่องนี้ก็เดาได้คนใหม่ครองอำนาจคนเก่าก็ต้องหัวกุดสถานเดียวรวมถึงพนักงานและบอร์ดผู้บริหารทุกคนผมไล่ออกหมดโอ้ยเรื่องนี้ก็อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันอะไรวะเนี่ยจู่ๆก็ล้างบางนี่เราตกงานกันหมดบริษัทเลยอะเฮ้ยช่วยด้วยที่ผ่านมาถึงจะมีปัญหาในครอบครัวกันถึงขั้นไหนพวกเราก็แค่ทำงานลำบากแต่มาวันนี้ถึงขั้นไม่มีงานทำเลยเนี่ยนะนั่นดิข้างบนตีกันแล้วทำไมต้องให้ข้างล่างมาเดือดร้อนด้วยจริงถึงพวกเขาจะถูกไล่ออกแต่ละคนก็มีเงินขนาดกินไปจนชาติหน้าก็ไม่หมดแล้วพนักงานกระจอกอย่างพวกเราล่ะอย่าลืมนะว่านอกจากบริษัทแล้วบ้านหลังนี้ยังเป็นของผมผมจะให้ใครอยู่จะให้ใครไปมันก็เป็นสิทธิ์ของผมเรื่องข้าวของไม่ต้องเป็นห่วงนะผมเก็บให้หมดแล้วทีนี้เชิญออกไปจากบ้านผมได้แล้วอาชัดอาชัดจะเล่นอาบัตทำไมเหรอครับแชมป์ครับเดี๋ยวแชมป์ขึ้นมาข้างบนก่อนนะลูกอาบัตกับอาชัดมีเรื่องต้องคุยกันให้อยู่เนี่ยดีแล้วเด็กไม่ใช่รู้ว่าแม่พลาดของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงแชมป์ขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับแชมป์รู้ไหมครับว่าทำไมอาบัตถึงยอมแต่งงานคุณพ่อหยุดนะแล้วแชมป์รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นคนทำให้คุณปู่ต้องเสียฉันบอกให้หยุดไงอายเหรอสิ่งที่คุณจะอายคือสิ่งที่คุณทำมากกว่าใครเป็นคนทำให้คุณปู่เสียหรอครับออกไปได้แล้ววันนี้อาบัตมีธุระนะลูกต้องไปทำให้เสร็จก่อนแล้วถ้าเสร็จธุระเมื่อไหร่
าจะกลับมาอาสัญญาบอยออกไปไงคุณชัดนี่คุณทำบ้าอะไรอ่ะคุณเสียสติไปแล้วหรือไงเสียสติเหรอเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ผมมีสติดีสุดในชีวิตด้วยซ้ำไล่คนออกทั้งบริษัทนี่นะมีสติไหนคุณบอกคุณยอมแล้วไงคุณจะไม่ยุ่งแล้วแต่นี่มันคนละเรื่องกันเลยนะคุณคุณคิดว่าที่ผมทำอ่ะเพื่อเป็นการแก้แค้นพี่ชายเหรอแล้วคุณทำเพื่ออะไรวันล่าสุดที่พ่อเข้าโรงพยาบาลพ่อใหญ่เจอพี่โชคมากผมโทรไป10รอบแล้วครับพี่โชคไม่ยอมรับเลยมันคงเกลียดฉันมากฉันสัญญากับฉันว่าแกต้องเอาบริษัทคืนฉันมีโชคหัวไม่ดีกว่าครับพ่อผมไม่อยากสู้กับพี่โชคอีกแล้วครับฉันไม่ได้ให้แกสู้กับพี่แต่ฉันอยากให้แกช่วยมันจากปัทมนช่วยอ่ะครับปัทมนไม่ได้ต้องการแค่หุบบริษัทแต่เขาต้องการทำลายพวกเราพ่อครับผมว่าพ่อจะคิดมากเกินไปนะครับพบปฐมนเนี่ยก็แค่โลภอยากจะได้เงินของเราเท่านั้นน่ะฉันไม่ได้ห่วงสมบัติในชีวิตฉันเจอคนไม่เยอะฉันพอที่จะมองออกว่าใครมันเป็นคนยังไงทุกอย่างมันชัดเจนมากตั้งแต่เรื่องจดทะเบียนก่อนจะเข้าตลาดทั้งเรื่องเผาไร่ที่เอามาทำโครงการแค่นั้นช่วยนะก่อนที่เขาจะทำอะไรมากไปกว่านี้ทั้งอำนาจทั้งความรู้ทั้งคนบอร์ดทุกคนเป็นพวกของเขาหมดแล้วผมจะเอาอะไรไปสู้เขาครับพ่อผมไปข้างนอกสักพักนะครับตอนนั้นผมไม่อยากจะคุยต่อผมก็เลยออกไปข้างนอกแต่ขากลับเข้ามาที่โรงพยาบาลผมก็เดินสวนทนายผมยังไม่รู้ว่าพ่อได้เรียกทนายเข้ามาทำพินัยกรรมแต่พินัยกรรมอันนี้ก็เป็นเหมือนอาวุธชิ้นสุดท้ายที่พ่อจะส่งผมว่าไปหยุดยั้งพวกเขาแล้วคุณก็หยุดในการไล่พนักงานออกเนี่ยนะใครทำงานให้คุณผมจะเรียกพวกเขาให้กลับเข้ามาสมัครใหม่แต่ว่าทีนี้เนี่ยผมจะเลือกเฉพาะคนที่ไว้ใจได้คุณจะกลับมาช่วยผมไหมไงล่ะทีเนี้ยประกาศรับสมัครใหม่หมดทุกคนเลยเองว่าถ้าเองกับข้ากลับไปเนี่ยเขาจะรับไหมวะโอ้โหลุงไอเราสองคนเนี่ยเด็กๆพี่เป๊กสิครับ
พี่เนี่ยตัวดีเลยสามเป๊กยังจะกลับไปไหมวะผมคงไม่กลับไปหรอกครับโอ้ยเก่งๆอย่างเองเนี่ยมีคนอื่นติดต่อมาแล้วสิวะยังไม่มีเลยพี่คือผมรู้สึกว่าผมทำไม่ดีกับพี่ชาร์ตไว้ครับก็เลยไม่อยากกลับไปครับเอานะเอานะสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันบังคับขนาดนั้นนะคุณชายเขาคงเข้าใจอะนะเนาะซีเรียสกินกินให้อร่อยกินให้อร่อยนี่นี่นี่ปูนี่ตัวนี้ชิ้นนี้น่ากินคุณอยู่ที่ชื่อที่นี่นะมามาสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังครับน้องเมขอบคุณค่ะพี่กอพี่ก่อจะให้เมย์ช่วยพูดกับคุณชัดให้รับพี่กลับเข้ามาทำงานใช่ไหมคะอุ๊ยน้องเมย์รู้ได้ไงเนี่ย เพราะว่าพี่ไม่ใช่คนแรกที่เอากระเช้ามาให้เมย์ค่ะ อันที่จริงแล้วเนี่ยเมย์ก็อยากจะช่วยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคนที่ตัดสินใจก็ต้องเป็นคุณชัดแต่พี่เชื่อนะว่าถ้าน้องเมย์พูดเนี่ยคุณชัดจะต้องฟังกูบอกไม่ฟังแต่ถ้าบริษัทของเราเข้าตลาดอ่ะเราจะระดมเงินทุนได้มหาศาลเลยนะครับผมบอกไม่ฟังไงเข้าใจไหมออกไปไปเลยไปเลยเสียงดังอะไรกันคะไอ้บ้าเนี่ยเซาซี่ผมจะเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นอยู่ได้คุณก็พูดกับเขาดีๆสิคะคุณด่ามีนั่นแหละจะได้มันกลับมาอีกปกติผมพูดดีจะตายพี่ก่อขอกลับเข้ามาทำงานนะคะไม่รับทำงานหน้าขนาดนั้นยังมีหน้าจะกลับมาอย่าพินี่กันคุณชัดไหนบอกว่าจะพูดจาดีๆไงคะตอนนี้เนี่ยคุณใหญ่ที่สุดในบริษัทคุณจะมาใช้อารมณ์แบบเดิมไม่ได้แล้วค่ะแล้วใครบอกผมใช้อารมณ์ถ้างั้นก็รับพี่ก่อกลับเข้ามาค่ะเฮ้ยทำไมอ่ะคุณชัดคุณต้องดึงมาอยู่กันได้ค่ะแล้วก็เอาบริษัทเป็นที่ตั้งถึงพี่ก่อเขาจะเป็นแบบนั้นเนี่ยแต่ว่าเขาก็มีประโยชน์ใครก็ตามที่มีประโยชน์กับบริษัทเราต้องเอากลับมาให้หมดถ้าคนที่มีประโยชน์กับบริษัทและผมอยากจะเอากลับมาก็มีอยู่คนหนึ่งใครคะทำไมถึงไม่รับโทรศัพท์อ่ะผมปิดเสียงไว้ครับก็เลยไม่ได้ยินเฮ้ยจะโกหกทำไมวะพี่มีอะไรป่ะครับขอเข้าไปคุยในหน่อยไม่ต้องครับพี่มีอะไรก็พูดตรงนี้แหละครับคือพี่อยากชวนเองมาทำงานพี่อ่ะผมว่าอย่าดีกว่าครับทำไมอ่ะผมทำอะไรกับพี่ไว้บ้างพี่ยังจะไว้ใจผมอีกหรอครับพี่ก็ไม่ได้ทำดีเองเท่าไหร่ก็ถือว่าหายกันแล้วกันขอบคุณนะครับพี่ไอ้เป๊กที่พี่มาวันนี้พี่ไม่ได้มาชวนแต่พี่มาขอความช่วยเหลือพวกเองเนี่ยคือคนที่พี่ไว้ใจที่สุดThank you.
สวัสดีครับพี่ชัดพอดีเมื่อกี้ผมปิดเสียงอยู่ครับก็เลยไม่ได้ยินพี่มีอะไรหรือเปล่าครับพี่อยากชวนเองกลับมาทำงานกับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ทั้งที่ผมทำไม่ดีกับพี่ไว้ตั้งเยอะแต่นี่พี่ก็อยากให้โอกาสผมผมขออะไรพี่อยากได้ไหมครับอะไรถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะ กันบ้างแต่ผมก็ไม่เคยโกหกพี่หลังจากนี้ถ้าผมขอให้พี่เชื่อใจผมจะได้ไหมครับก็ได้พี่เชื่อเองไม่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นใครไม่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นใครไม่อยากแล้วโครงการใหญ่ที่ปทุมเนี่ยคุณจะทำให้เสร็จหรือว่าขายตรงนี้ให้หมดก่อนคุณรู้ไหมหน้าที่ของเจ้าของบริษัทเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวไม่ใช่ลงมือทำแต่ว่าหาคนอื่นมาทำงานแทนต่างหากนี่ไปจำคนอื่นมาใช่ปะใช่อ่านใจจากเมื่อวานที่ไหนไม่รู้แม่ฉันคิดแล้วไงอ่ะเท่เลยสุดๆโตแต่ฉันรู้เงาสมองยังคุณคิดไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่คุณหลอกด่าไม่ได้หรอกแง่เอ๊ะไหนดูวันนี้หล่อหรือยังหล่อมากสุดยอดพี่ชัดครับอ้าวเป๊กขอโทษครับเดี๋ยวผมมาใหม่แล้วกันนะครับได้อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับไหนเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะถึงไหนถึงจุ๊บเมย์คุณโอเคหรือเปล่าอ่ะคือฉันไม่แน่ใจว่าเป๊กเขารู้เรื่องระหว่างเราโอเคนี่ครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับยินดีด้วยนะครับพี่จริงเหรอผมไม่มีอะไรจริงๆครับจบแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันแน่พี่ไม่เชื่อผมหรอโอเคถ้าแกโอเคไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆผมทำกับเขาสองคนไม่ขนาดนั้นผมยังจะมีสิทธิ์ไปรู้สึกอะไรอีกหรอครับฟาดปาดปาดเอาไว้เอาไว้ครับชนะชนะคมครับสวัสดีค่ะเป็นไงไม่ได้เจอกันเลยเป็นไงบ้างพวกเราก็สบายดีค่ะแล้วได้งานใหม่กันหรือยังได้แล้วครับหรอที่ไหนอ่ะสวัสดิการดีไหมกลับไปทำที่ชาญใช่ไหมคือพวกเราไม่อยากเริ่มต้นอะไรใหม่แล้วอะค่ะพี่ปัดคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะพี่จะไม่ว่าอะไรได้ล่ะก็ดีแล้วล่ะถ้าเกิดเจออะไรที่มันน่าสนใจก็มาเล่าให้พี่ฟังด้วยเข้าใจที่พี่พูดใช่ไหมที่เรามาวันนี้ครับเราอยากจะบอกพี่ปัดว่าต่อไปพวกเราคงตั้งใจทำงานแล้วก็ไม่มีเวลามาเจอหรือว่าเล่าอะไรให้พี่ฟังอีกพี่คงเข้าใจที่ผมพูดนะครับ
าใจคิดดีกันแล้วใช่ไหมพวกผมขอตัวก่อนนะพี่ในฐานะเจ้าของบริษัทผมขอไล่คุณปัทมนออกจากบริษัทไม่อาปัดยอมแต่งงานหยุดนะใครคนทำให้คุณปู่ต้องเสียฉันบอกให้หยุดไงเขายอมตายออกไม่ได้ล่ะเฮ้ยออกไปไงออกไปแก้วสุดท้ายพอแล้วนะฉันเข้าใจละเข้าใจอะไรความรู้สึกของคนที่อยากจะฆ่าไงปัดแกพูดแบบนี้ฉันไม่โอเคเลยนะคนของแกทำอย่างอื่นได้ไหมที่มากกว่าการทุบรถฉันจะจ้างคนนะรู้ตัวบ้างไหมแชมป์ครับแชมป์แชมป์ครับดึกมากแล้วนะขึ้นไปนอนข้างบนดีๆ ดีกว่านะครับครับอ๋อแล้วก็ถ้าคุณพ่อกลับมาเนี่ยช่วยฝากบอกคุณพ่อด้วยว่าให้โทรหาอาด่วนนะอามีเรื่องสำคัญจะคุยกับคุณพ่อเรื่องอะไรหรอครับเอาผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่าลืมบอกคุณพ่อนะพ่อเคยฝันหรือว่าเขาอยากจะให้ชาญเป็นผู้นำในวงการอสังหากรุงเทพไม่ว่าจะชี้นิ้วไปที่ไหนก็ตามจะเป็นตึกของเราคนที่จะทำให้ความฝันของพ่อเป็นจริงไปได้ก็มีแต่ลูกเท่านั้นชาญพ่อบอกไม่ต้องฟังพี่ผมเก่งกว่าพี่ถ้าพ่อไม่ถามความเห็นพ่อไม่ต้องพูดผมอยากทำให้ความฝันของพ่อผมเป็นจริงผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีวันที่เขาทำได้หรือเปล่าอ
ผมคนทำให้พ่อล้มแต่พี่เป็นคนทำให้พ่อตายพ่อตายเพราะมีลูกชายโง่ๆแกทำอะไรกับแกลงไปชอบออกไปออกไปเก่าไปเยอะเลยอ่ะเก่าแต่ก็ไม่เคยเปลี่ยนแม่คะบัตรล่ะคะมีอะไรหรือเปล่าลูกคนเก่าที่กลับมาสมัครใหม่ก็มีแค่นี้ครับเราควรจะหาคนที่เก่งๆแล้วก็มีประสบการณ์มากๆมาช่วยในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการครับจากครั้งเราเคยมีกันอยู่ๆก็พลันมาทิ้งกันไปเจ็บช้ำเธอทำกันลงได้หักอกห้ามใจไม่เคยลืม